Good morning. เรามาอยู่3 วันแล้ว2-3 วันแรกเป็นโอกาสปรับตัวกับสถานที่ปรับตัวกับกำหนดการปรับตัวกับอาหารความเป็นอยู่แบบที่นี่วันนี้กับอีก2-3 วันต่อไปเป็นโอกาสที่จะอยู่ที่นี่อย่างเต็มที่ขอแนะนำให้อยู่กันจริงๆธุระที่จะหนีไปข้างนอกไม่ว่าโดยเท้าโดยรถโดยมือถือหรือโดยความคิดความฝันถ้าสามารถตื่นตัวเองให้อยู่ที่นี่อย่างสนิทจะเป็นประโยชน์กับตัวเองถ้าร่างกายอยู่แต่นึกจะไปนี้ไปโน่นติดตอนอีติดตอนนอนถ้าตัวเองไม่มีสมาธิก็สมน้ำหน้ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าปล่อยตัวไปอะไรต่ออะไรก็เป็นกรรมทางความคิดผลกรรมก็จะตามมาก็คือไม่สงบหรือจะหาความสงบจากการหลับซึ่งมีกันเยอะช่วงกลางๆของอบรมที่ยาวจะเป็นโอกาสที่จะพบบางสิ่งบางอย่างที่พบยากในชีวิตธรรมดาเป็นสาเหตุหลักที่เราจัดยาว7-8 วันอบรมเพียงวัน2 วันก็ไม่ทันปรับตัวก็จบแต่ที่นี่เรามีเวลาปรับตัว2-3 วันพอปรับแล้วเราสามารถอยู่เต็มที่ทั้งกายทั้งใจถ้าตั้งใจอยู่เต็มที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองก็โปรดพิจารณาว่าเหตุผลและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็เจ้าตัวเติมก็มีคำถามสำหรับวันนี้ก็สนุกเหมือนเดิมหลายอย่างงานง่ายขอบพระคุณติดกาแฟรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังดื่มอย่างนี้ถือว่ารู้ตัวไหมคะ
ขอคำแนะนำจะลดละโอจะลดแลเลิกก็ถ้ารู้ว่าไม่ดีแต่ยังเดิมอยู่ก็ถ้าเรียกว่ารู้ตัวก็รู้เฉพาะระดับนิดๆหน่อยๆผมก็สงสัยที่รู้ตัวว่าที่รู้ว่ากาแฟไม่ดีไม่ทราบกาแฟไม่ดีหรือติดกาแฟไม่ดีรู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าการวิจัยเรื่องนี้ยังไม่ลงตัวมีชิ้นวิจัยที่ขัดกันออกมาเรื่อยดีไม่ดีดีไม่ดีโดยเครื่องวัดว่าดีไม่ดีเป็นยังไงอาจจะสับสนถ้าเอาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ดูในตัวเราเองว่าผลการดื่มกาแฟดีอย่างไรเสียอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรก็ศึกษาในตัวเราเองทั้งกายทั้งใจผมยังดื่มกาแฟอยู่แต่คอยยังชั่วไม่ใส่น้ำตาลผมเองถือว่าน้ำตาลร้ายกาจกว่ากาแฟผลการวิจัยแน่นอนมากในเรื่องน้ำตาลน้ำตาลหาประโยชน์ไม่ได้สักหน่อยนิดไม่มีเลยและโทษแรงกว่ากาแฟก็เลยสำหรับผมเลิกน้ำตาลได้เยอะแต่มาเมืองไทยก็ยากไม่ค่อยกินของหวานเขาจะเอามาให้ก็เกรงใจเขากินนี่ผมก็ยังกินบ้างแต่หวานที่มาจากน้ำตาลผมก็เลิกมากก็นิดๆหน่อยๆนานๆทีโชคดีคนเพื่อนที่หายยาชุมขอยี่ห้อนี้ไม่ใส่น้ำตาลใส่สเตเวียน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ผมเองไม่ติดหวานคมคมก็ได้ผมชอบคมปากมันคมอยู่แล้วอยากคมคมผมไม่กลัวฝาทลายจอนอร่อยตอนเป็นพระกินใบโสดไม่ติดหวานอันนี้ผมพูดไม่เล่นแต่รู้ว่าพูดกับคนไทยไม่ได้ผลแต่น้ำตาลมันร้ายกาจกว่ากาแฟผมไม่ได้บอกว่ากาแฟดีแต่ขอให้พิจารณาเนื่องจากผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟเองผมจะไม่กล้าพูดเรื่องเลิกดื่มแต่ถ้าใครอยากลืมเลิกวิธีหนึ่งก็คือหาของอื่นที่ปลอดภัยกว่าเช่นชาญี่ปุ่นดีๆ
ผมเอาใช้ญี่ปุ่นที่ผมซื้อที่สนามบินที่โตเกียวสองสีเหลืองก็ใส่ตะกละถ้าใครอยากลองกินคุณภาพพอใช้ได้แต่เกรงว่าไม่ได้ปลดสารพิษที่บ้านผมจะกาแฟก็ดีชาก็ดีจะซื้อแต่ปลอดสารพิษก็จะคอยยังช่วยในด้านนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมทดลองกับตัวเองเป็นระยะที่ยังดื่มกาแฟอยู่ผมก็ทดสอบตัวเองว่าถ้าวันไหนไม่มีกาแฟเดือดร้อนไหมทุกวันนี้พอจะตอบได้ว่าเดือดร้อนน้อยเดียวพอทำใจว่าวันนี้ไม่มีดื่มก็โอเคแต่วันนั้นผมจะดื่มมากเพราะว่าถ้าทำงานเดี๋ยวง่วงก็ลุกขึ้นดื่มซะหน่อยกลับมาทำงานต่อเพราะว่าถ้าผมทำงานด้านหนังสือก็มักจะอาศัยกาแฟหรือชาแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมผมจะค่อยๆลดไม่ถึงเลิกแต่ค่อยๆลดเพราะว่าการวิจัยที่ผมเจอก็ไม่ได้ชัดเจนว่าดื่มกาแฟเป็นเรื่องเสียถ้ากาแฟเยอะน่าเป็นห่วงก็เลยผมว่าอยู่ที่ลดมากกว่าเลิกแต่นี่ความเข้าใจของผมไม่ได้ยืนยันว่าผมรู้เรื่องนี้ทั่วถึงก็เลยถ้าจะลดกาแฟผมว่าเลิกน้ำตาลก่อนและสำหรับคนไทยกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลยังอร่อยไหมสำหรับบางคนจะไม่กินแล้วถ้าไม่ใส่น้ำตาลลองดูถ้ายังไม่เห็นโทษของน้ำตาลควรศึกษาการที่น้ำตาลสนับสนุนให้เป็นมะเร็งน้ำตาลไม่ใช่เพียงเบาหวานน้ำตาลทำลายระบบคุ้มกันของร่างกายช่วยเป็นอัลไซเมอร์ช่วยเป็นโรคแพ้อากาศช่วยเป็นมะเร็งอันนี้ผลการวิจัยชัดเจนก็เลยถ้าสนใจประเด็นน้ำตาลก็ศึกษาว่าผลเสียเยอะอย่างไรอาจจะพอๆกับสูบบุหรี่และกินเหล้าและสำหรับคนที่ติดหวานกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลคงไม่กินกันเท่าไหร่แต่ถ้ากินเพราะว่ามันมีสารกระตุ้นอยู่ก็ถ้าเห็นว่ากาแฟยังมีโทษก็เปลี่ยนเป็นชาดีๆที่มีโทษน้อยกว่าแต่ควรทราบชาบางชนิดมีสารกระตุ้นมากกว่ากาแฟ
มันแล้วแต่เราจะชงหรือปรุงเข้มข้นอย่างไรเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมไม่ใช่หมอแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามาที่นี่จะกินกาแฟแก่ง่วงแต่ถ้ากินกาแฟแต่นั่งสมาธิแบบนี้มันกาแฟก็ช่วยไม่ได้หรือถ้าอาหารยังกินเยอะๆอัดเข้าไปในกระเพาะกาแฟก็ช่วยไม่ได้ก็เลยอย่ามองชึ่งเดียวดูเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรโอเควันนี้มีลายมือดีๆอีกเจ้าหนึ่งตัวเล็กกว่าแต่อ่านสะดวกสบายขอบพระคุณเช่นเดียวกันตามการบรรยายของอาจารย์การฝึกสติโดยอาศัยอานาปานสติลำดับการฝึกเป็นขันเป็นต้นก็จริงแต่เวลาฝึกจริงๆมีการกลับไปกลับมาเสมอใช่หรือไม่อย่างไรถ้าสามาธิอ่อนแอก็จะกลับไปกลับมาถ้าความตั้งใจไม่ชัดเจนก็จะมีการกลับไปกลับมาถ้าเราเข้าใจเหตุผลของอานาปานสติแต่ละขั้นว่ามีความสำคัญอย่างไรนั้นจะเป็นแรงจูงใจที่จะอยู่กับขั้นนั้นๆไม่กลับไปกลับมาก็ได้ที่กลับไปกลับมาเพราะสมาธิอ่อนกำลังใจอ่อนซึ่งอาจจะเนื่องกับความรู้อย่างไม่มากพอความรู้จะได้จากไหนก็อ่านบ้างฟังบ้างคิดใครควรพิจารณาเอาเองบ้างจนกว่าวัตถุประสงค์และเหตุผลของขันธ์แต่ละขันธ์จะชัดเพียงพอเช่นขันธ์ที่ห้าเกี่ยวกับเรื่องปิติปิติมีความสำคัญอย่างไรก็พอจะศึกษาได้เห็นความสำคัญของปิติก็จะมีแรงจูงใจความกระตือรือร้นที่จะอยู่กับปิติเมื่อเรายังฝึกใหม่ๆและหลายคนฝึกใหม่ๆก็อาจจะเป็นหลายปีเพราะมาอบรมก็ฝึกสบ้างกลับบ้านก็เลิกหรือฝึกวันละครั้งก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นปีๆจนกว่าเครื่องเริ่มติดจะเอาเป็นธุระประจำวันวันละครั้งอย่างน้อยและบางวันวันพิเศษอาจจะ
มากหน่อยหวานละ 2-3 ชั่วโมงเป็นต้นแล้วก็ได้โอกาสปลีกวิเวกโดยตัวเราเองหรือกับเพื่อนก็ปลีกวิเวกเอาเต็มที่3วัน7วันแล้วแต่โอกาสทำแบบนี้จะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ๆแต่จะเห็นการก้าวหน้าไงเข้าการกลับไปกลับมาจะน้อยลงถ้าเรายังมีอาการกลับไปกลับมาก็รู้ตัวว่ามันเป็นเช่นนั้นก็ฝึกกับสภาพการที่กำลังเจออยู่โดยเหตุผลที่ต้องยอมรับสภาพการที่มีอยู่ถ้าไม่ยอมรับว่าสภาพเราเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้หมายว่าแต่วันนี้หรือบัดนี้เป็นอย่างนี้ก็ยอมรับและปฏิบัติกับที่เป็นอยู่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเป็นยังไงก็ดูตอนนั้นถ้ากลับไปกลับมาเมื่อพอจะอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นมากที่สุดที่จะอยู่ได้แล้วแต่สามารถที่เรามีอยู่และถ้าอยู่ได้ไม่นานก็ช่างหัวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องโทษใครแค่รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเองทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ดีเป็นแต่ว่าไม่ได้ฝึกสม่ำเสมอสมาธิยังอ่อนอยู่ก็ยอมรับสภาพไม่ใช่เป็นการว่าใครไม่ดีการว่านั้นเป็นกิเลสที่ร้ายกาจมากทำให้คนไม่ก้าวหน้าในการในทางธรรมกิเลสที่ตัดสินตัวเองในทางร้ายโหดร้ายมากคนโง่อาจจะอ้างว่ากลัวจะตกนรกแต่การตัดสินตัวเองเป็นนรกอยู่เองไม่ต้องกลัวตกนรกมันตกไปแล้วถ้าสมัครใจอยู่นรกก็สมน้ำนะโอเคคำถามต่อไปอบรมคราวก่อนคือเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอาจารย์บรรยายโดยเรียกว่าดินแดนแทนคำว่าขัน
มีนัยยะสำคัญแตกต่างกันหรือไม่โปรดอธิบายก็คราวนี้ผมใช้คำว่าขันหนึ่งสองสามสี่เป็นต้นตามอาจารย์พุทธทาสเพราะส่วนหนึ่งที่จัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนก็เลยครั้งนี้ผมก็ใช้คำของท่านอยู่บ้างคำว่าดินแดนผมก็คิดเองแต่ไม่ถึงสิ่งเดียวกันที่ผมใช้คำว่าดินแดนเช่นดินแดนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าดินแดนที่ห้าคือเรื่องปิติรู้สึกตัวทั่วถึงปิติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงกับปิติหายใจออกจะเหลือกว่าขันธ์ที่ห้าก็ได้ที่น่าสนใจในพระสูตรไม่ได้นับเลขแต่ลำดับมีเหมือนกันหมดทุกแห่งที่มีอานาปานสติเรียงลำดับเหมือนกันแต่ไม่มีตัวเลขตัวเลขเป็นสายที่หลังเพื่อความสะดวกในการเรียกแต่บางที่คนลืมว่าอีกขันที่ห้าขันไหนนะช่วยบอกมันต้องจำเอาไว้ท้องชนจำได้ถ้าท้องไม่ได้เดี๋ยวขันที่ห้ามั่วไม่รู้มันอะไรจะเปลี่ยนเป็นดินแดนก็ยังมัวอยู่ก็เลยท่องบทสวดก็ดีท่องไว้อะไรสัพพกายยังปฏิสังเวทีอัตสัสมิติสิกติผมเคยท่องสามสิบกว่าปีก่อนก็จำได้ส่วนใหญ่ที่จริงบาลีจำได้เช่นปิติปัติสังเวติอัศสามิติสิกติแล้วก็ภัสสิสามิติสิกติแล้วก็มีสุขปัติสังเวติเป็นต้นก็ท่องไว้โดยไม่ต้องสนใจตัวเลขก็ได้ผมใช้คำว่าดินแดนเพราะสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ชอบแข่งขันชอบวิ่งไปข้างหน้าโดยเป้าหมายไม่ค่อยจับประเด็นอะไรอย่างลึกซึ้งอันนี้พูดถึงสังคมโดยทั่วไปวัฒนธรรมโดยทั่วไปเพราะว่าพอถึงขั้นหนึ่งก็มัวแต่คิดว่าจะไปขั้นไหนต่อมันเหมือนขึ้นบันไดใครขึ้นเร็วกว่าเพื่อนใดชัยชนะอันนี้คิดแบบอเมริกันเลยถ้าเรียกว่าสเต็ปคนอเมริกันอยากจะรีบขึ้นบันไดทำให้ปฏิบัติไม่ลึกซึ้งคือวัฒนธรรมแสกแสงอย่าลืมว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งปลอดภัยวัฒนธรรมบางส่วนดีงามแต่วัฒนธรรมบางส่วน
เลวร้ายอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมอเมริกันวัฒนธรรมไทยให้คนไทยพิจารณาแต่เพียงเรียกว่าวัฒนธรรมอาจารย์พุทธทาสเคยสาววัฒนะแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่ารกวัฒนะเป็นบาลีแปลว่ารกเช่นมีถนนและยารกหรือกนศีรษะแล้วก็ผมก็รกศีรษะแค่วัฒนาต้องดูว่าวัฒนาในทางกุศลหรืออกุศลดูดีๆเพราะทุกวันนี้คำว่ากุศลเสียไปเยอะงานกุศลที่โรงแรมแพงๆกินเหล้ามีสักเท่าไหร่นี่มนุษย์เราเอาคำดีๆไปใช้ในความหมายที่งี่เง่ามีกันเยอะงานกุศลทั่วๆไปไม่กุศลควรจะเรียกว่างานอกุศลแต่นี่แบบฝรั่งบักจัดคนไทยอาจจะพูดไม่ได้กลับมาที่คำถามวัฒนธรรมอเมริกันแทรกแซงถามให้ใช้คำว่าขานหรือ step เป็นเรื่องมักจะเข้าใจผิดผมเลยเปลี่ยนเป็นคำว่าดินแดน domain หรือ territory ที่เราจะเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดทั่วถึงที่นี่เราจะใช้คำไหนขอให้เป็นสิ่งที่ตั้งใจเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดทั่วถึงและตั้งแต่ขั้นที่สามเป็นต้นไปศึกษาอย่างลึกซึ้งเสียด้วยต่อไปผมอาจจะไม่ต้องใช้คำตัวเลขก็ได้เราอาจจะใช้ศัพท์บาลีเพราะว่ากำลังสวดกันทุกวันจะได้คุ้นหูก็เลยวันนี้อยากจะเป็นเรื่องผสมไปยังกายสังขารังอัศสามิติสิกติผสมไปยังกายสังขารังอัศสามิติสิกติสำเนียงผมอาจจะผิดพลาดซะหน่อยแต่ใช้คำว่าทำให้กายสังขารสงบระงับหรือกายสังขาราสังขารังใช่ไหมผสมไปอย่างทำให้สงบระงับกายสังขารังจุดเริ่มต้นที่ผมแนะนำเพื่อเข้าสู่ถามกายสังขารสงบระงับคือถามลมหายใจเข้าออกสงบระงับก็คือหาส่วนสงบส่วนใดส่วนหนึ่งของการหายใจเข้าออก
ตอนผมนำกรรมฐานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมาธินั่งนิ่งสบายสบายนั่งนิ่งเครียดก็ไม่สงบเพราะว่ามันเครียดเลยเดือดเดือดอยู่ข้างในแต่ถ้านิ่งสบายตรงนั้นก็จะมีความสงบหรือถ้าลมหายใจไหลเข้ามาไหลออกไปอย่างเรียบง่ายไม่มีติดๆขาดๆไม่มีการบังคับมันก็สงบแบบหนึ่งฟังดีๆนะผมไม่ได้บอกว่าต้องสงบเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าต้องสงบมากมากหรือกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสำหรับเรารู้สึกสงบก็ใช้ได้เอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักบางที่ในทางเดินของการหายใจเข้าออกตั้งแต่จมูกจนถึงบริเวณสะดืออาจจะมีพื้นที่หนึ่งที่ความรู้สึกกับการหายใจเข้าออกละเอียดประณีตตรงนั้นก็สงบเอาสงบอย่างใดอย่างหนึ่งมาสายใจเลือกสงบแบบหนึ่งไม่ใช่กลับไปกลับมาถ้าความรู้สึกที่ปลายจมูกละเอียดก็เอาตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าความรู้สึกที่จมูกมันตึงๆก็ไม่เหมาะผมถ้าจะเลือกพื้นที่ผมชอบดันเทียนเมื่อการหายใจมันช้าสม่ำเสมออ่อนโยนความรู้สึกที่ดันเทียนจะรู้สึกกับลมหายใจที่กระเพื่อมมันเบาละเอียดอย่างน่าดูมีจุดอื่นด้วยแล้วแต่เราจะใส่ใจเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักแต่ไม่ถึงจำเป็นที่จะมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจจะเริ่มต้นโดยอย่างติดตามลมหายใจวิ่งเข้ามาลงไปแล้วก็ขึ้นไปค่อยๆออกวิ่งเข้าวิ่งออกแต่สมควรวิ่งช้าๆบางที่ไม่ต้องเรียกว่าวิ่งวิ่งช้าๆมีไหมในภาษาไทยคุณใช้คำไหนฮะช้ากว่าจะเก่งช้ากว่าเดินไหลช้าๆออกช้าๆแล้วก็ติดตามกันติดตามหรือวิ่งตามใช้ได้กับขั้นที่หนึ่งสองสามใช้ได้ดีกว่าเพ่งจุดใดจุดหนึ่ง
แต่พอมาถึงขั้นที่สี่ผสมไปยังกายสังขารังจะเพ่งก็ได้แต่อย่าเพ่งเครียดอย่าเพ่งบีบบังคับก้าวร้าวถ้าทำแรงมันจะทำลายทำลายความสงบจะไม่มีความสงบที่จะใส่ใจเรื่องนี้เป็นงานที่ประณีตสุขุมก็ใส่ใจความสงบที่มันค้นพบได้ถ้าหายเป็นบางแวบไม่เป็นไรเดี๋ยวพบใหม่ก็เอาใหม่ไม่ต้องตื่นตัววิตกทำมันหายเพราะพอวิตกความสงบก็พังก็ใส่ใจความสงบหายใจเข้าหายใจออกจะหยุดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้อยู่กับความสงบตรงนั้นจดจ่อตรงนั้นจดจ่อแบบนิ่มนวลแต่เอาจริงแค่นี้ก็ต้องฝึกจนหาความพอดีได้พวกเราทานนิ่มนวลก็ไม่จริงจังถ้าจริงจังก็ไม่นิ่มนวลฝึกจนกว่ามันทางละเอียดสุขุมนิ่มนวลอ่อนโยนและจริงจังแล้วความรู้สึกหรือใจก็ติ้งลงไปในความสงบก็ยิ่งสงบอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้มันสงบระงับใส่ใจความสงบแล้วมันก็ระงับลงไปอีกเป็นกระแสถ้าเกิดอะไรกระตุ้นมันก็ถอยหลังก็ไม่เป็นไรรู้ตัวว่าถูกกระตุ้นก็ปล่อยทิ้งเอามากลับไปอยู่กับความสงบต่อไปจนกว่าเริ่มที่จะอร่อยพวกเราที่ชอบฟุ้งซ่านพวกเราที่ชอบตื่นเต้นแม้แต่จะอ้างว่ารักสงบอย่างเพลงชาติแต่ก็ไม่ได้รักจริงรักที่บากเป็นชาวพุทธต้องรักสงบก็โกหกตัวเองเพราะว่าลึกๆชอบตื่นเต้นมากกว่าชอบไปดูหนังผีชอบอะไรบ้าๆบอๆเพื่อตื่นเต้นแต่ความเคยชินเป็นยังไงก็ตามใจมันถ้าคอยอยู่กับความสงบคุ้นเคยกับมันจะคอยรักคอยชอบจะสนใจความสุขที่ละเอียดและความสุข
ที่หยาบเช่นถูกกระตุ้นโดยน้ำตาลจะลดน้ำตาลทำให้เหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นระดับเซลล์ทำให้เส้นอักเสบน้ำตาลพอย่อยน้ำตาลมันจะสร้างอักเสบในร่างกายเลยมันตื่นเต้นเพื่อแก้อักเสบกินน้ำตาลแรกๆก็ตื่นเต้นแบบหนึ่งพอมันกลายเป็นของผิดของมีผิดมันก็ตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งนี่พวกการโฆษณาสมัยนี้มันเลยเหลี่ยมเยอะทำให้เราติดทั้งมาทั้งไปทั้งเกิดทั้งตายและเราสมัครใจบริโภคโง่ๆแต่สักวันหนึ่งพบอะไรที่อร่อยปลอดภัยก็จะเปลี่ยนใจได้ความสงบเป็นสิ่งที่สมาธิลงไปลึกมากและพุทธศาสนาแบ่งเป็นฌานความลึกซึ้งของความสงบก็จะเรียกว่าปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจัตอะไรจัตุกะฌานแต่ที่นี่ผมจะไม่เอามากล่าวเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอานาปานสติแต่ผนวกได้แต่สำหรับที่นี่เราเอาสงบที่นิวรณ์ระงับถ้านิวรณ์ระงับสมาธิจะดีมากโอกาสเห็นจริงเห็นแจ้งคือวิปัสสนาจะมีอยู่เมื่อกายสังขารและกายะสะด้วยสงบประงับความรู้สึกข้างในจะมีที่เรียกว่าปิติท่านอาจารย์ก็แปลว่าความพอใจปิติภาษาบาลีจะแยกเป็นปิติที่มีอามิตรอามิสาแปลว่ามีเยื่อมีเหยื่อกระตุ้นและมีปิติที่ไม่มีอามิตรไม่มีเหยื่อกระตุ้นก็เรียกว่าปิติที่ปลอดภัยกับปิติที่ไม่ปลอดภัยปิติทั่วๆไปของบุตุชนมักจะเจือโดยอามิตรแต่ปิติที่มาจากสมาธิจะปลอดภัยกว่าพอมีความพอใจบ้างไม่ต้องมากมากจนคนลุกแค่พอใจนิดหน่อย
พอรู้สึกตัวว่า มีความพอใจอยู่ตามลมหายใจเข้าออกอย่างละเอียดสงบก็รู้สึกว่าอย่างนี้เข้าท่าถ้าข้างในรู้สึกว่าอย่างนี้โอเคเข้าท่าคงจะมีความพอใจอยู่ความพอใจนี้เป็นโอกาสที่จะเข้าไปในเรื่องปิติเพื่อปิติปัฏิสังเวติอัตถสิสามอัตถสิสามิติสิกขิรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งปิติคือความพอใจหายใจเข้าหายใจออกถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนของอานาปานสติปิติจะเกิดและถ้าสมาธิอยู่กับขันธ์ที่สามขันธ์ที่สี่อย่างสม่ำเสมอปิติจะสม่ำเสมอพอสมควรก็เป็นโอกาสศึกษาซึ่งจะแตกต่างจากปิติหยาบๆเช่นพวกสูบบุหรี่พวกติดบุหรี่เขายักสูบพอสูบเข้าไปจะเกิดปิติปิติหยาบแต่เดียวมันหายก็เลยสูบอีกครั้งหนึ่งน้ำตาลก็คล้ายกันหรืออาหารจังฟู้ดเขาก็ปรุงเพื่อเสพแล้วมีปิติแวบๆแต่เขาไม่ได้ทำจังฟูดที่จะปิติยั่งยืนถ้ายั่งยืนเราจะซื้อน้อยการตลาดเพื่อสร้างให้มีปิติแวบเดียวที่อาจารย์พุทธทาสเรียกว่าบ้าวูบเดียวแล้วผู้บริโภคทั้งหลายสมัครใจบ้าเป็นวุบวุบขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้คุณจะเป็นสัตว์อะไรไม่ใช่มนุษย์นะจะเรียกสัตว์อะไรเป็นเบรดหรือเปล่าถ้าปิติจากกายใจสงบตั้งมั่นมั่นคงจะยั่งยืนกว่าแค่นี้ก็เป็นผลจากการศึกษาปิติที่เกิดเมื่อปฏิบัติอานาปานสติแต่ดูดีๆแผ่เมตตาก็มีปิติทำบุญก็มีปิติแต่คนทำบุญแบบไม่ค่อยมีสติก็จะไม่สังเกตเท่าไรแต่ถ้าเราจะทำบุญก็ให้ทำถูกต้องเพื่อมีปิติแล้วก็รู้สึกตัวด้วยปิติแบบทำบุญเป็นอย่างนี้โยคะก็มีปิติชิกงก็มีปิติอานาปานสติก็มีปิติก็รู้สึกตัวกับปิติว่าเป็นยังไงอร่อยอย่างไร
มีประโยชน์อย่างไรมีโทษไหมปิติมีโทษไหมก็ศึกษาดูจากข้างในของเราปิติจะเกิดมีเหตุปัจจัยอย่างไรที่อเมริกาพอบรรยายเรื่องปิติคนจำนวนไม่น้อยอยากได้ฟังแล้วอร่อยเขาอยากได้และบางคนก็ผิดหวังเขาจะมาโจมตีท่านสอนว่าจะได้ปิติไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีทำไมคุณทำเลวร้ายกับฉันบางคนพอฟังเรื่องปิติอยากได้แต่จะพบปิติอย่างไรมีขันมีตอนมีเหตุมีปัจจัยอย่างไงไม่ได้ฟังมัวแต่อยากได้ปิติพวกนี้จะผิดหวังหรือจะได้ปิติปลอมๆ บางคนเขาฟังโอ้ปิติฟังแล้วน่าสนใจอยากได้แล้วเข้าริมแฟนตาไซส์สร้างภาพในหัวว่าโอ้ฉันจะปลื้มใจยังไงฉันจะมีความสุขฉันจะเป็นเทวดาอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเปิดสำนักให้คนทุกคนรู้จักปิติเงินเดือนน่าจะดีเขาก็ได้ปิติปลอมๆปิติมาจากการความเพ้อฝันทำได้ก็เป็นดินแดนของการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในอานาปานสติสมควรจะสนใจครับก็ต่างกันคำถามอยู่เกี่ยวกับเคยทำบุญมาก่อนและพอระลึกถึงก็เกิดปิติมันต่างกันอยู่ที่แบบหนึ่งมันยังไม่เกิดจริงเป็นอนาคตอีกแบบหนึ่งเคยเกิดจริงแต่เป็นอดีตไปถ้าจะนึกถึงเพื่อเป็นกำลังใจก็เหมาะแต่ถ้าไปนึกถึงเพื่อกูจะดีไม่มันแตกเกินไปหน่อยนึกสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อถ้าคือมันแล้วแต่จังหวะถ้าจังหวะเรากำลังรู้สึกแย่สงสารตัวเองโอเคนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำมาก่อนเพื่อยกระดับจิตใจอันนี้ฉลาดแต่จะเอาแต่ปิติจากอดีตมันจะกลายเป็นนิวรณ์สำหรับปิติในปัจจุบัน
ก็คือนึกถึงและการนึกถึงบุญในอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องเลวร้ายท่านนึกเพื่อเป็นกำลังใจก็โอเคแต่ถ้าไปยึดติดไม่ว่าอนาคตอดีตมันจะทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันซึ่งในกรรมฐานแบบนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันแจ่มใสผมไม่ใช่เจ้าขุนเจ้าของภาษาผมได้ยินคนไทยใช้คำว่าแจ่มใสสงสัยมันสายแล้วมันแจ่มมันผมเข้าใจว่าแจ่มใสมันสายบริสุทธิ์และมันก็สว่างมีชีวิตอยู่ไม่มืดไม่ง่วงผมเข้าใจประมาณนี้ซึ่งถ้าแจ่มใสน่าจะมีปิติด้วยแจ่มใสนี่ถ้าจะใช้ภาษาอย่างระมัดระวังแจ่มใสจะเล็งถึงสภาพจิตใจปิติจะเป็นความรู้สึกของความแจ่มใสจิตใจที่แจ่มใสจะมีปิติจิตใจที่หดหู่ไม่ค่อยมีปิติมันในที่เป็นองค์ฌานน่าจะละเอียดกว่าแต่อยู่ในกระสปิติมันคล้ายกับว่าเป็นสเปกตรัมจากหยาบหยาบกับประณีตที่สุดเราจะสนใจปิติที่ละเอียดลงละเอียดลงหมายถึงในองค์ฌานละเอียดกว่าในขั้นที่5ครับเราไม่สนใจขั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงฌานเราเอาปิตินั้นมาใช้ก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่ถึงขนาดฌานเอาปิติเท่าที่มีอยู่เอามาใช้สำหรับขันธ์ที่ 5ส่วนหนึ่งที่ผมเรียกว่าดินแดนเอาปิติที่เป็นฝ่ายกุศลเท่าที่หาได้เป็นจุดเริ่มต้นศึกษาไปแล้วค่อยๆพบปิติที่ประณีตกว่าบางครั้งปิติจะหยาบหน่อยก็ศึกษาบางครั้งมันสงบกว่าก็ศึกษาเมื่อปิติหมดความตื่นเต้นก็ไม่เรียกว่าปิติเสร็จแล้วเรียกว่าสุขสุขในภาษากรรมฐานครับ
็เป็นผมมองว่ายังมีตัวตนอยู่บ้างและตัวตนอยากขอบคุณใครสักคนถ้าจะขอบคุณพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนฝูงหรือมนุษยชาติหรือสรรพสิ่งก็น่าจะเป็นกุศลแต่กุศลอย่างมีตัวตนแต่เป็นตัวตนน่ารักดีกว่าตัวตนน่าเกลียดตัวตนแบบนี้ก็คงไม่เสียหายแต่รู้ว่าอาจจะมีตัวตนอยู่บ้างแต่ตัวตนแบบนี้ก็น่ารักษาความน่ารักและไม่ต้องโจมตีว่ามันยังมีตัวตนอยู่แต่จะมีเมตตาชนิดไม่มีตัวตนเหลือที่เรียกว่าเมตตาที่ไม่มีประมาณถ้าไม่มีประมาณที่เรียกว่าเจโตวิมุตต์เจโตมันวิมุตต์ได้จากมีตัวตนจึงจะเรียกว่าวิมุตต์แล้วก็ไม่มีประมาณถ้ามีประมาณมันมีกันตีกรอบซึ่งจะมีกูกับสูแต่ตัวตนน่ารักเป็นตัวกูที่ปรอบบางดีไม่เห็นแก่ตัวโอเคจบการบรรยาย